คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voiceเพลงวันชาติ24มิถุนาประพันธ์โดยครูมนตรีตราโมทเมื่อพุทธศักราช2483สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามกับผมกสิริดิษฐ์อนันทนาธรทางไทย PBS Podcast ที่จะมาฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสังคมไทยในแง่มุมมิติต่างๆนะครับทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิริดิษฐ์อนันทนาธรคุณผู้ฟังครับในอดีตนะครับวันที่24มิถุนายนถือเป็นวันชาติของเรานะครับเพราะเป็นวันที่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับผ่านมาแล้ว90ปีครับประชาธิปไตยของไทยยังลุ่มๆดอนๆอยู่นะครับแต่เราจะโทษคณะราษฎรโดยตรงก็ไม่ถูกเพราะว่ามีการปฏิวัติรัฐประหารอีกหลายครั้งนะครับจากคณะทหารอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคณะราษฎรโดยตรงแล้วสำหรับเรื่องราวของคณะราษฎรนะครับปัจจุบันก็เลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากไปแล้วนะครับสมาชิกหลายคนในคณะราษฎรนะครับก็ไปไม่เป็นที่รู้จักเราอาจจะเคยได้ยินแต่ชื่อนะครับบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำไปเรื่องราวต่างๆของคณะราษฎรเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นที่รู้จักบ้างในฐานะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่เราแทบไม่รู้จักเลยนะครับว่าคณะราษฎรเอาเข้าจริงแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนมีใครอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับในวาระ90ปี2475เราจะมาสนทนากันถึงเรื่องราวของคณะราษฎรครับวันนี้ผมอยู่กับคุณนฤทธิ์จรัสจัญญาวงศ์นะครับผู้ที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยในยุคคณะราษฎรนะครับคุณนฤทธิ์เป็นเจ้าของหนังสืองานศพจำนวนมากนะครับสะสมหนังสือเก่ามีแหล่งข้อมูลที่ชวนให้น่าทึ่งแล้วก็ตื่นตาตื่นใจอยู่เสมอครับสวัสดีครับพี่นฤทธิ์ครับสวัสดีครับกสิริดิษฐ์ย้อนกลับไป90ปีก่อนครับทำไมคณะราษฎรต้องเสี่ยงชีวิตลงมือเปลี่ยนแปลงการปกครองที่มาที่ไปของคณะราษฎรเนี่ยก็คือถ้ารับทราบกันทั่วไปเนี่ยก็จะเกิดจากนักเรียนนอกนะฮะที่ไปเรียนที่ยุโรปสำคัญที่สุดก็คือเริ่มต้นด้วย2ขั้นแรก2ปออาจารย์ปรีดีอย่างที่ทราบนะฮะอาจารย์ปรีดีก็เป็นเด็กนักเรียนทุนที่ได้ไปเรียนกฎหมายนะครับเมื่อปี2463นะฮะตอนที่ท่านอายุ20ปีแล้วก็ได้ไปเรียนที่ฝรั่งเศสในระยะเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยก็มีนักศึกษาอยู่อีกหลายท่านนะฮะที่ไปศึกษาทางรัฐศาสตร์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการทหารนะฮะโดยเฉพาะ2คนที่สำคัญมากๆก็คือคุณประยูรพมรมนตรีนะฮะอดีตมหาเล็กในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยตอนนั้นท่านก็ไปเรียนได้ไปพบกับอาจารย์ปรีดีนะฮะอาจารย์ปรีดีก็บันทึกว่าเนี่ยท่านจำจดจำได้แม่นว่าช่วงนั้นเนี่ยท่านอยู่ในวัยเบญจเพสพอดีอายุ25เนี่ยได้พบกับทางคุณประยูรพมรมนตรีแล้วก็ได้ชักชวนกันเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองในขณะที่เรียนฝรั่งเศสคุณประยูรเนี่ยก็มีความสนิทชิดเชื้อกับแปลกขีตสังฆะหรือง่ายๆก็คือต่อมาก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนะฮะซึ่งจอมพลป.เนี่ยก็เหมือนกับอาจารย์ปรีดีเหมือนกันคืออาจารย์ปรีดีเนี่ยได้ทุนนะฮะทางด้านกฎหมายส่วนร้อยโทแปลกพิบูลสงครามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท่านก็ได้ทุนนักเรียนทุนฐานปืนใหญ่ก็ไปเรียนที่ฝรั่งเศสเหมือนกันโดยย่อแล้วเนี่ยก็เกิดจาก3ป.ก็คือปรีดีประยูรแล้วก็แปลกเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองของประเทศในขณะที่เต่าทั้ง3เนี่ยอยู่ที่กรุงปารีสนะหลังจากนั้นเนี่ยก็ชักชวนกันไปชักชวนกันมาจนสุดท้ายเนี่ยได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2469ปฏิทินเก่าหรือว่าปฏิทินใหม่ก็คือ2470นะฮะทั้งสิ้น7ท่านก็จะมีการประชุมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเป็นทางการนะครับ7คนนอกจาก3คนนี้แล้วก็จะมีหลวงทัศนัยแน่พหลโยธินดร.ตั่วและพานุกรมแล้วก็อีกท่านก็คือหลวงศิริราชไมตรีเมื่อรวมกันทั้งหมดก็จะเป็น7ท่านแล้วก็หลังจากนั้นก็รวบรวมกันไปรวบรวมกันมาก็ได้มีเพิ่มมาอีกประมาณ15ท่านนะฮะจนเมื่อถึงวันเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475เนี่ยรายนามสมาชิกคณะราษฎรทั้งหมดตอนช่วงนั้นเนี่ย
ก็อยู่ที่100ถึง120คนที่ร่วมก่อการในระดับแนวหน้าอะไรเป็นเหตุผลสำคัญของคณะราษฎรครับที่ต้องลงมือยึดอำนาจจากรัชกาลที่7สถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยครับแนวทางการศึกษาตอนนั้นเนี่ยก็คือมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอยู่พอสมควรอยู่แล้วในสังคมไทยถ้าเกิดเราดูย้อนกลับไปเมื่อตอนปีดีอายุ11ขวบซึ่งปีดีเนี่ยตอนนั้นมันก็เกิดกรณีปฏิวัติรส130ของคณะหมอเหลงนะครับเราก็จะเห็นทัศนคติว่าตอนนั้นเนี่ยทางอาจารย์ปีดีเนี่ยก็พอที่จะรู้เรื่องขณะที่ท่านอายุแค่11เนี่ยนะครับเรื่องครูที่ปลูกฝังระบอบประชาธิปไตยที่ต่างจังหวัดตอนนั้นอาจารย์ปีดีเนี่ยยังอยู่ที่อยุธยาเป็นลูกของชาวนาแต่อาจารย์ปีดีก็เป็นลูกชาวนาที่เขาเรียกว่าก็ค่อนข้างมีฐานะพอสมควรเรียกว่าไม่ใช่ลูกชาวนาที่ยากจนสักทีเดียวนะเช่นเดียวกับจอมพลป.เนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกชาวสวนนนทบุรีผมว่าโดยพื้นเพแล้วเนี่ยสังคมไทยเนี่ยตั้งแต่กรณีของรส130ก็มีการปลูกฝังชุดความคิดแบบประชาธิปไตยเนี่ยในสังคมพอสมควรแล้วและยิ่งเมื่ออาจารย์ปีดีเนี่ยในวัย20เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติมที่ต่างประเทศเนี่ยท่านก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศในยุโรปที่มีโครงสร้างการปกครองแบบประชาธิปไตยผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่คณะบุคคลเหล่านี้เนี่ยคิดที่จะนำระบอบเหล่านี้กลับมาดำเนินการในประเทศไทยเป็นจุดน่าสนใจนะครับว่าไม่ใช่คณะราษฎรเป็นนักเรียนนอกที่นำเข้าความคิดจากฝรั่งฝ่ายตะวันตกแต่ว่าเป็นความคิดซึ่งถูกปลูกฝังอยู่แล้วในสังคมไทยส่วนหนึ่งนะครับจากความพยายามในการมีระบอบประชาธิปไตยแม้ว่ามันจะสำเร็จในปี2475นะครับแต่ว่าก็มีพัฒนาการสืบเนื่องมาก่อนหน้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรส130ในช่วงรัชกาลที่6พี่นฤทธิ์ครับเวลาพูดถึงคณะราษฎรนะครับอย่างที่พี่นฤทธิ์พูดไปว่าสมาชิกวันที่ลงมือก่อการเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก100ถึง120คนทำไมเราถึงไม่สามารถระบุจำนวนตัวเลขให้ยุติตรงกันได้ครับว่าคณะราษฎรเนี่ยมีกี่คนกันแน่ครับจากเอกสารชั้นต้นเนี่ยที่ผมเก็บตอนนั้นถ้าว่าจริงๆก็มีอยู่120บวกบวกด้วยนะครับถ้าเกิดเราเอากันที่มาที่ไปว่าที่เป็นทางการนิดนึงเนี่ยตัวเลขที่อ้างอิงโดยมากเนี่ยผมคิดว่ามันเกิดจากตอนที่ว่าคุณประเสริฐปฐมสุคนเนี่ยเลขาธิการรัฐสภาเนี่ยท่านเขียนหนังสือ42ปีรัฐสภาไทยเนี่ยเมื่อประมาณทศวรรษ2510อยู่ช่วงประมาณ2517 2518ลิสต์รายชื่อที่ประเสริฐปฐมสุคนตอนนั้นเนี่ยรวบรวมเนี่ยก็ได้นำไปปรึกษากับหลวงเสรีแล้วก็หลวงสินธุสงครามชัยแล้วก็คุณประยูรพมรมนตรีอีดิตไปอีดิตมาเนี่ยเหลือแบบเป็นทางการจริงๆก็คือ100หรือถึง101คนเนี่ยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขเนี้ยแล้วก็รายชื่อเนี้ยต่อมาเนี่ยอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริกับอาจารย์ธำรงศักดิ์เนี่ยก็เอามาใช้เป็นข้อมูลทางการแต่ถ้าเรากลับไปดูตอนเอกสารชั้นต้นประมาณ2475ถึง2480เนี่ยจะมีหลายๆคนรายชื่อเนี่ยมันหลุดออกไปจากรายชื่อของคณะราษฎรแต่ปรากฏว่าจำนวนที่หลุดไปเนี่ยหลายท่านนะฮะมีอัฐิที่ปรากฏอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนซึ่งจริงๆแล้วผมว่าตรงเนี้ยถ้าเราดูเอกสารชั้นต้นเอกสารร่วมสมัยเมื่อ2475เราบอกได้ว่ามีประมาณ120คนแต่หลังจากตัวเลขของคุณประเสริฐปฐมสุคนนะฮะตอนทำหนังสือ42ปีประชาธิปไตยไทยเนี่ยเมื่อประมาณปี2517ตอนนั้นเนี่ยก็หดเหลืออยู่ประมาณ101คนทุกวันเนี้ยก็ปรากฏว่ารายนามเนี่ยมันเป็นรายนามที่ค่อนข้างเป็นทางการมันก็ยังมีชื่ออีกหลายคนนะฮะที่หล่นหายไปเนี่ยมีอัฐิอยู่ในที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนคุณผู้ฟังครับที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับจะมีเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่เลยนะครับเป็นที่บรรจุอัฐิของคณะราษฎรนะครับเพราะว่าวัดนี้เดิมชื่อวัดประชาธิปไตยนะครับสร้างในบริเวณที่เป็นสมรภูมิของการต่อสู้ปราบกบฏบวรเดชนะครับแล้วตอนที่สร้างวัดขึ้นมาเนี่ยก็สร้างเจดีย์ซึ่งเตรียมช่องบรรจุอัฐิไว้นะครับตั้งใจว่านะครับว่าจะเป็นที่บรรจุอัฐิของสมาชิกคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของพี่นฤทธิ์ที่บอกว่าบางท่านที่ไม่ได้มีชื่อในเอกสารทางการแต่มีช่องอัฐิบรรจุอยู่ในเจดีย์ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยก็น่าสนใจว่าเขาเป็นสมาชิกคณะราษฎรด้วยหรือไม่อย่างไรคณะราษฎรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นทั้งสิ้น3สายสายทหารบกสายทหารเรือแล้วก็สายพลเรือนอย่างเช่นรายนามที่ผมรวบรวมได้ทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งอนุสรณ์งานศพเนี่ยผมสรุปความคร่าวๆว่านะครับอย่างทหารบกเนี่ยรายนามทางการของคุณประเสริฐปฐมสุคนเนี่ยตอนนั้นจะมีอยู่ทั้งสิ้น34คนที่อยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยมีอยู่ถึง31คนนะฮะที่มีพูดง่ายๆมีแค่ 3-4 คนนะที่ไม่มีอาทิตย์อยู่ในวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแล้วก็มีถึง27คนจาก34นะที่มีหนังสืออนุสรณ์งานศพสายทหารเรือทั้งสิ้น18คนก็มีถึง12ท่านนะฮะที่มี
อัฐิอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนแล้วหนังสืองานศพเนี่ยมีถึง17ท่านนะฮะจาก18ที่มีหนังสืองานศพมีเพียงท่านเดียวที่ผมยังไม่พบหนังสืองานศพของเขาแล้วก็สายพลเรือนเนี่ยประมาณ50คนเนี่ยมีอัฐิอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนถึง36ท่านแล้วก็กว่าครึ่งเนี่ยมีหนังสืออนุสรณ์งานศพอันนี้ผมสรุปในแง่ของฐานข้อมูลตรงนี้ไว้ให้ฟังก่อนผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราพูดถึงจำนวนสมาชิกคณะราษฎรเนี่ยเราไม่สามารถระบุจำนวนตรงกันได้หรือระบุชื่อแบบเป๊ะๆได้ส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์นะครับลงมือก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียงชีวิตเพื่อพลิกแผ่นดินแบบนี้มันคงไม่มีเอกสารประชุมเป็นกิจลักษณะนึกออกไหมครับว่าเวลาเราเกิดผิดพลาดไปทางการจับได้มีเอกสารพร้อมเนี่ยคงไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นเรื่องลับเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดกันพอสมควรเนี่ยทำให้เรื่องแบบนี้มันไม่มีเอกสารที่เป็นรายงานการประชุมแน่นอนนะครับว่ามีใครบ้างที่ลงอยู่ในสมาชิกผู้ก่อการเพราะว่าในการประชุมกันแต่ละครั้งของแกนนำของผู้ก่อการเนี่ยผมทราบมาว่าก็ประชุมกันเพียง8คนเท่านั้นเองตัวเลขเนี้ยก็คืออยู่ในบันทึกของบทสัมภาษณ์ของพญาพหลเลยแล้วก็มันจะมีความเป็นมูนิดๆก็คือท่านเจ้าคุณพหลบอกว่าอย่าให้เกิน8คนเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเรื่องของโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยที่ท่านบันทึกในหนังสือเบื้องหลังการปฏิวัติแต่ถ้าเกิดในแง่การปฏิบัติจริงมันก็มีข้อดีด้วยอย่างที่ว่าก็คือมันไม่เอิกเกริกจนเกินไปจุดนึงที่สำคัญอีกมากๆก็คือปรีดีเนี่ยเห็นความผิดพลาดของคณะรส130ที่มีการประชุมแบบรวมกลุ่มกันเลยเนี่ยเวลามันเกิดความผิดพลาดเนี่ยมันถูกก็เรียกว่าถูกทางการเนี่ยที่จะสืบสาวได้ทุกท่านแต่อย่างกรณีของคณะราษฎรเนี่ยก็คือนำเฉพาะหัวเนี่ยมาร่วมประชุมกันส่วนที่อยู่เครือข่ายเนี่ยจะไม่รู้จักกันเลยมารู้จักกันอีกทีเนี่ยก็คือเมื่อเช้าวันที่24มิถุนายนปี2475ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าในอนุสรณ์งานศพหลายๆเล่มเนี่ยเวลาเขียนสมาชิกคณะราษฎรเขียนอะไรถึงกันและกันเนี่ยก็มักจะพูดว่าเพิ่งรู้จักกันเมื่อย่ำรุ่งเมื่อเช้าวันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าแต่คนเนี่ยเข้าไปร่วมประชุมกัน100คนเนี่ยเราต้องจินตนาการว่า100คนเนี่ยไม่ได้ว่าเข้าไปร่วมประชุมเหมือนอย่างคณะรส130นะฮะแบบเดินเข้าเดินออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีเฉพาะส่วนหัวเท่านั้นที่ประชุมกันไม่เกิน8คนหลังจากนั้นแต่ละสายทหารบกสายทหารเรือสายพลเรือนเนี่ยก็ไปกระจายข่าวไปดำเนินการกันเองเพื่อเวลาเกิดกรณีสมมุตินะฮะว่าเกิดเป็น worst case scenario คือเกิดการแผนรั่วหรืออะไรเนี่ยผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยก็จะไม่สาวถึงกันอันนี้เป็นบทเรียนจากเหตุการณ์รส130นะครับมักจะมีคนโจมตีนะครับคณะราษฎรมีส่วนร่วมน้อยมีสมาชิกไม่รู้จักกันอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นสาเหตุของเรื่องมันต้องเป็นอย่างนั้นเองนะครับเพื่อความปลอดภัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่พินริศพูดไปนะครับเหตุการณ์รส130สมาชิกทั้งหมดเนี่ยแทบจะมาประชุมพร้อมกันเจอหน้ากันตลอดคนมันก็เยอะก็ใหญ่กันจนมีปัญหาในการเก็บรักษาความลับเรื่องเป็นแบบนั้นนะครับใช่ครับอย่างคณะรส230เนี่ยเราจะเห็นในหนังสือบันทึกของหมอเหลงเนี่ยมีถึงขนาดว่าตอนช่วงตัดตอนเนี่ยสมาชิกบางคนเนี่ยต้องฆ่าตัวตายเนี่ยเพื่อที่จะไม่ยอมให้สืบสาวไปถึงบุคคลอื่นเมื่อไม่ยอมให้ซัดทอดนะมันก็จะมีอย่างนั้นเหมือนกันผมคิดว่าอาจารย์ปรีดีเนี่ยได้บทเรียนสำคัญมากๆจากคณะรส230พินาริศครับในจำนวนสมาชิกคณะราษฎรประมาณ100คนเนี่ยครับมีใครเป็นบุคคลที่พินาริศประทับใจเป็นพิเศษบ้างครับมีประทับใจอยู่หลายคนมากนะครับแต่คนที่ผมประทับใจต้นๆเลยแน่นอนนะฮะก็คือเป็นพลเรือนอย่างดร.ตั้วรภานุกรมเนี่ยท่านมีลักษณะของเป็นความเป็นนักปฏิวัติที่มีความเนียนผมจำได้ว่าตอนที่ผมได้พบหนังสืองานศพของดร.ตั้วรภานุกรมครั้งแรกนะครับซึ่งอย่างดร.ตั้วเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าท่านเนี่ยอายุสั้นทำให้ตอนที่ท่านเสียเนี่ยตอนนั้นไทยยังไม่ได้เข้าร่วมสงครามหาเอเชียบูรพาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นหนังสืองานศพของดร.ตั้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากญี่ปุ่นขึ้นบกเนี่ยประมาณสัก1อาทิตย์งานชาปนกิจของท่านเนี่ยอยู่ประมาณต้นเดือนธันวาคมและทำให้ผมค้นพบว่าดร.ตั้วเนี่ยหนังสืองานศพเนี่ยคณะราษฎรเนี่ยยังสามัคคีกันดีความน่าสนใจของดร.ตั้วเนี่ยผมชอบท่านในฐานะพลเรือนที่มีหัวก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ดร.ตั้วทิ้งให้กับสังคมไทยที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของโภชนาการและเรื่องเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความประทับใจส่วนตัวที่ผมมีต่อดร.ตั้วนะฮะในแง่วิชาความรู้ก่อนนอกเหนือจากที่ว่าท่านเป็น1ใน3ด็อกเตอร์แล้วเนี่ยอันนี้คือในแง่ของความเป็นบุญของท่านและในแง่ความเป็นบูเนี่ยเราเห็นบุคลิกหรือภาพถ่ายของด็อกเตอร์ตั้วเนี่ยที่จะเป็นชายอ่านหนังสือแล้วก็ใส่แว่นกลมๆชอบหวีผมเสยก็มาจากครอบครัวรัฐพานุกรมที่ค่อนข้างมีความเป็นอีลิทในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยท่านก็เคยถูกจับเป็นเชลยศึกในแง่ความบูของท่านเนี่ยก็ไม่น้อยเคยถูกจับเป็นเชลยศึก
เราเห็นว่า2475เนี่ยตอนช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านก็นั่งรถไปกับหลวงอดุลเดชจรัสด้วยและก่อนหน้านั้นเนี่ยชื่อของท่านเนี่ยเคยไปโผล่อยู่ในมือของกรมพระนครสวรรค์ว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นกบฏและตอนนั้นเนี่ยกรมพระนครสวรรค์เนี่ยต้องไปเรียกน้องสาวซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นภริยาของพระยามารน้องสาวก็บอกว่าเอ๊ะอย่างดร.ตั้วเนี่ยไม่น่าจะก่อการอะไรที่แบบใหญ่โตได้หรอกเพราะวันๆเนี่ยหลังจากเรียนกลับมานอกเนี่ยวันๆก็เที่ยวเล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นนักปฏิวัติในตัวของดร.ตั้วที่ถ้าเกิดเราพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือมีความเนียนก็คือหลังจากที่กลับมาแล้วนี้เนี่ยมีลักษณะการพรางตนใช้ชีวิตที่คนไม่สามารถอ่านออกว่าคนเนี่ยคือนักปฏิวัติแล้วถ้าเกิดเรากลับไปอ่านหนังสืองานศพของท่านกรณีของการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยคุณดิเลกชัยนาถเคยพูดถึงดร.ตั้วว่าในขณะที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจกันยังไงว่าจะกันยังไงกันแน่เนี่ยดร.ตั้วเป็นคนพูดคำหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ do it now or never ก็คือจะทำตอนนี้หรือพวกเราจะไม่ทำกันเลยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะบุคลิกของดร.ตั้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันมีความพิเศษอันนึงคือเขาเป็นนักปฏิวัติที่มีความเป็นบู๊และบุ๋นที่เราไม่สามารถอ่านเขาออกแต่หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยเขานำพาสิ่งใหม่ๆมาสู่สังคมไทยนะฮะอย่างเช่นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เรื่องของโภชนาการเรื่องของเภสัชนะฮะเรื่องของการใช้ยาเรื่องของอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พยายามที่จะลบล้างสิ่งที่เชื่อความเชื่อผิดๆในสังคมไทยอย่างเช่นผมอ่านหนังสือตอนที่ท่านร่วมกับคุณหมอยงชุติมาซึ่งสองท่านเนี่ยดร.ตั้วกับดร.ยงเนี่ยก็ร่วมเกี่ยวกับโภชนาการเนี่ยที่ผมประทับใจมากๆก็คืออย่างเช่นท่านเห็นว่านี่เอ๊ะทำไมคนไทยยังกินน้ำพริกอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกนิวทริชั่นเนี่ยในการที่จะหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันน้อยมันไม่เพียงพอหรือแม้แต่เรื่องของการทำปศุสัตว์เนี่ยท่านก็บอกว่าคนไทยเนี่ยเนื่องจากกลัวบาปเรื่องของศีลข้อหนึ่งเลยไม่อยากทำปศุสัตว์กันเนี่ยเลยทำให้ธุรกิจเรื่องของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์เนี่ยตกไปอยู่ของมือของคนต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นวิชั่นต่างๆทัศนคติของดร.ตั้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีความพิเศษนอกจากเป็นนักปฏิวัติแล้วเนี่ยหลังจากปฏิวัติสำเร็จท่านมีลักษณะของความเป็นนักบริหารหัวก้าวหน้าอันนี้เป็นหนึ่งในคณะราษฎรที่ผมมีความประทับใจส่วนตัวค่อนข้างมากแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าท่านเนี่ยคนที่รู้จักกันค่อนข้างน้อยพูดถึงล่าสุดนิดนึงก็แล้วกันอย่างผมทำคลิปเรื่องคณะราษฎรกับอาจารย์สุรัตน์เนี่ยผมยังรู้สึกว่ายอดวิวของดร.ตั้วเนี่ยต่ำสุดเลยนะฮะแต่เป็นหนึ่งในคนที่ประทับใจมากที่สุดน่าเสียดายนะครับคนปัจจุบันที่รู้จักดร.ตั้วเนี่ยผมคิดว่ามันย้อนแย้งดีนะครับคนปัจจุบันที่จะรู้จักดร.ตั้วก็คงเป็นคนที่ไปของหวยนะครับที่อนุสาวรีย์ดร.ตั้วซึ่งผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปเริ่มนะครับบอกว่าอนุสาวรีย์ดร.ตั้วนี่ให้หวยแม่นนะครับคนก็ไปเห็นดร.ตั้วเป็นคนสำคัญในการให้หวยไปซะอย่างนั้นใช่ครับท่านแทบจะเรียกว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์แห่งยุค2475แล้ววันหนึ่งปรากฏว่าท่านกลับเป็นคนที่ให้หวยแม่นที่สุดของคณะราษฎรพี่นริศครับแล้วหัวหน้าคณะราษฎรอย่างพญาพลพลพยุหเสนาเนี่ยครับมาเป็นหัวหน้าคณะราษฎรได้ยังไงครับทำไมถึงมาเป็นพี่ใหญ่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของทางอาวุโสทางด้านบรรดาศักดิ์ของท่านก็มากกว่าใครทั้งหมดนะคือพญาพหลเนี่ยจริงๆท่านก็เป็นนักเรียนเยอรมันนักเรียนทหารเยอรมันแล้วก็หลังจากกลับมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วท่านก็มีความคิดที่ค่อนข้างก้าวหน้าแหละนะครับแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยคุณประยูรพมรมนตรีคือประยูรพมรมนตรีเนี่ยท่านได้รู้จักกับทั้งหัวหน้าผู้ก่อการคณะราษฎรทางด้านสายกำลังคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระยาพหลหรือว่าพระยาทรงเนี่ยอย่างเช่นพระยาพหลเนี่ยคุณแม่ของคุณประยูรเนี่ยเคยสอนภาษาเยอรมันนะฮะให้จากพระยาพหลในแง่ของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเนี่ยก็จะรู้จักกันดีหลังจากที่ทางคณะราษฎรเนี่ยนักศึกษาจากฝรั่งเศสเนี่ยกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วเนี่ยเริ่มที่จะก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยก็ต้องเข้าหาทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพทางกำลังพลทางคุณประยูรเนี่ยก็มองและเห็นว่าพญาพหลหรือพญาทรงเนี่ยก็มีแนวโน้มจะสามารถที่จะชักชวนได้นะเพียงแต่ว่าจะเข้าไปได้อย่างไรตอนนั้นก็คือผ่านทางน้องชายจมื่นสุรฤทธิ์มันยังมีเกร็ดว่าน้องชายของพญาพหลเนี่ยท่านสัมภาษณ์ไว้ด้วยนะเมื่อปี2496บอกตอนแรกเนี่ยพญาพหลเนี่ยเห็นรายชื่อนะฮะแล้วก็อายุของแต่ละคนเนี่ยยังกึ่งๆแปลกใจนะฮะว่าอายุไม่น้อยเกินไปหรอไม่เด็กเกินไปหรออย่างที่ทราบนะฮะก็คือตอนอาจารย์ปีดีเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยอายุแค่32จอมพลป.อายุ35ตรงนี้ก็จะเป็นเกร็ดนิดนึงแต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ยอมที่จะเข้ามานะครับร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครองกับ
คณะนักเรียนนอกคณะนี้พี่นฤทธิ์ครับมีสมาชิกคณะราษฎรคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ก่อการครั้งตั้งแต่ต้นๆที่ปารีสคือหลวงทัศนัยนิยมศึกเนี่ยนะครับคนนี้แทบจะไม่ได้ยินประวัติของเขาเลยครับชื่อของเขาแทบจะหายไปจากประวัติศาสตร์เลยทั้งที่เป็นหนึ่งใน7ของผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับทัศนัยนี่ก็ถือว่าเป็นลูกของอีลิตลูกของระดับพญานะฮะแล้วก็ตอนนั้นท่านไปเรียนที่ฝรั่งเศสไปเรียนทางด้านทหารมาตั้งแต่เรียนอยู่กรุงปารีสเนี่ยก็สนิทสนมกับอาจารย์ปรีดีนะและส่วนตัวที่ผมชอบเพราะอาจจะเรียกว่าเรื่องของรูปลักษณ์ด้วยเป็นชายสมาร์ทขี่ม้ามีความเท่แล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเนี่ยตอนที่อาจารย์ปรีดีโดนข้อหาคอมมิวนิสต์ตอนนำเสนอเขาโครงการเศรษฐกิจนะเมื่อมีนาคมปี2475เนี่ยและสุดท้ายเนี่ยเป็นที่มาของการปิดสภานะฮะเมื่อ1เมษายนปี2476แล้วก็ต้องถูกเนรเทศไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏว่าตอนนั้นหลวงทัศนัยเนี่ยท่านคุ้นเคยกับอาจารย์ปรีดีมากนะฮะแล้วก็ไปส่งอาจารย์ปรีดีถึงสิงคโปร์นะฮะแล้วปรากฏว่าหลังจากที่ท่านกลับมาจากสิงคโปร์ครั้งนั้นแหละอยู่ๆท่านก็เสียชีวิตว่ากันว่าเนี่ยท่านถูกวางยาพิษเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2476นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็อยู่ไม่ถึงตอนกบฏบวรเดชด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นคณะราษฎรคนแรกๆเนี่ยที่เสียชีวิตแต่เมื่อไปพบหนังสืองานศพของท่านแล้วเนี่ยผมมีความประทับใจในหลายๆเรื่องเป็นทหารม้าที่มีความสมาร์ทนะครับแล้วก็เรื่องของอุดมการณ์ต่างๆแม้แต่ปฏิปักษ์คณะราษฎรเนี่ยก็มีเขียนถึงท่านยังไงว่าคนนี้มีความเป็นแรดิคอลก็คือหมายถึงว่าเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าถอนรากถอนโคนอะไรถึงขนาดนั้นเลยนะครับมีลักษณะนั้นครับพี่นฤทธิ์ครับเวลาเราพูดถึงราษฎรมาเราพูดถึงคนต่างๆไปนะครับดร.ตั้วและพนุกรมพญาพหลหลวงทัศนัยหรือว่าหลวงพี่บูลอาจารย์ปรีดีต่างๆนานามาแล้วครับถ้าเราพูดในแง่ภาพรวมของคณะราษฎรครับอะไรคือผลงานสำคัญที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่อาจปฏิเสธความสำคัญของคณะราษฎรกลุ่มนี้ไปได้ครับแน่นอนสิครับก็คือเรื่องของประชาธิปไตยที่นำมาสู่สังคมไทยผมคิดว่าหลักอุปการนี้ก็บรรลุได้ในระดับที่น่าพึงพอใจสะท้อนผ่านอะไรบ้างนะอย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วง2475เนี่ยจนถึงช่วงที่พวกเขายังสามัคคีกันอยู่เนี่ยพวกอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยมีความก้าวหน้ามากๆอย่างเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยของคณะราษฎรเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมเช่นเรื่องของแนวความคิดเรื่องทางหลวงแผ่นดินนะผมว่าอันนี้เป็นผลงานที่สำคัญของคณะราษฎรเลยแล้วก็อย่างเช่นเรื่องการศึกษาการขยายการศึกษานะครับให้กับราษฎรนะอันนี้ก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการศึกษาของประชาชนไทยเนี่ยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดและที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการแก้สนธิสัญญาของอาจารย์ปรีดีถ้าเราอ่านประวัติอาจารย์ปรีดีตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นความมุมานะของท่านมากนะในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้นะฮะอย่างเช่นการเดินทางไปยุโรปเนี่ยเพื่อที่จะเจรจานะฮะเมื่อปี2479เรียกว่าเป็นการเดินทางรอบโลกก็ได้นะครับก็คือไปยุโรปแล้วตอนนั้นแวะกับญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะเป็นเรื่องของการพยายามที่จะไปลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยถูกเอาเปรียบยังไปพบกับผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อพูดถึงการแก้ไขสนธิสัญญาที่ทางสยามตอนนั้นใช้ชื่อสยามอยู่เนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมและสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสำเร็จลงเมื่อปี2481-2482พอดีและก็ประจวบเหมาะกับที่ตอนนั้นประเทศไทยเนี่ยได้ฉลองวันชาติครั้งแรกเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2482ในสมัยของหลวงพิบูลสงครามนะอันนี้เราพูดถึงช่วงต้นก่อนเลยในเรื่องของหลักหกประการต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเศรษฐกิจนะครับหรือเรื่องของสนธิสัญญาต่างๆอะไรเงี้ยที่เราถูกเอาเปรียบเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าบรรลุตั้งแต่ต้นแล้วนะครับแล้วที่มาสำคัญมากๆก็คือสามารถนำพาประเทศเนี่ยผ่านช่วงวิกฤตของสงครามมหาเอเชียบูรพาเนี่ยไม่ว่าเราจะมองว่าช่วงนั้นเนี่ยจอมพลป.เป็นฟาสซิสต์หรืออาจารย์ปรีดีมีความเป็นโซเชียลิสต์ยังไงเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์หลังสงครามมหาเอเชียบูรพาเราก็ถือว่าประเทศไทยเนี่ยเราอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพพอสมควรแล้วก็เราไม่ตกเป็นฝ่ายแพ้สงครามอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมว่าเป็นคุณูปการที่สำคัญมากๆจนถึงเมื่ออาจารย์ปรีดีเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญปี2489ผมว่านั่นน่ะก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุดอันนึงในการแสดงถึงความจริงใจของคณะราษฎรนะฮะที่มีต่อการปกครองของประเทศ
อันนี้เราพูดถึง2475ถึง2490น่าสนใจครับคณะราษฎรนอกจากการสถาปนารัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นมาในสังคมไทยแล้วยังทำอย่างอื่นอีกหลายด้านนะครับตามหลังโครงการของคณะราษฎรที่ได้ประกาศไว้นะครับทั้งด้านเอกราชความปลอดภัยเศรษฐกิจความเสมอภาคนะครับเรื่องเสรีภาพและก็เรื่องการศึกษาอย่างที่พี่นฤทธิ์ได้พูดถึงไปนะครับพี่นฤทธิ์ครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับปัจจุบันนะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ชื่อตัวเองว่าคณะราษฎรเหมือนกันเนี่ยครับพี่นฤทธิ์มองเรื่องนี้ยังไงครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันที่พยายามจะยึดโยงกับคณะราษฎรในอดีตเมื่อ2475ครับผมมองว่าการยึดโยงก็เป็นเหมือนกับกึ่งๆการใช้ชื่อเป็นในเชิงสัญลักษณ์อะไรซะมากกว่านะฮะหลักๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีมากๆถ้าคนเนี่ยกลับไปสนใจเรื่องของคณะราษฎรตอน2475ในเชิงของโครงสร้างชุดความคิดของคณะบุคคลเหล่านี้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองมันเป็นเหมือนกับเวิร์กช็อปอันนึงอ่ะเป็นประวัติศาสตร์ที่ลองผิดลองถูกกันมาหมดแล้วยิ่งโดยเฉพาะตอนช่วง2475ถึงการสิ้นหมดสิ้นอำนาจของอาจารย์ปีดี2490เนี่ยเราจะเห็นทุกองคาพยพของสังคมเนี่ยเป็นบทเรียนขนาดใหญ่เรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นการยึดโยงเนี่ยก็ยึดโยงได้ในเรื่องของชื่อเรื่องของอะไรก็จริงเนี่ยแต่ผมคิดว่าผมอยากจะให้มองกลับไปศึกษาในเชิงลึกในเชิงของการเปลี่ยนโครงสร้างของสังคมในช่วงนั้นเนี่ยจนเป็นเหตุปัจจัยที่เรามีทุกวันนี้มันก็เกิดจาก2475เนี่ยหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยมันก็ถูกจงใจให้ถูกลืมด้วยซ้ำก็ในเชิงสัญลักษณ์อ่ะอาจจะใช้ชื่อหรืออะไรเนี่ยผมก็โอเคเราก็มีความเป็นระลึกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่วัตถุประสงค์หลักเนี่ยสำหรับผมก็คือการกลับไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากๆของประวัติศาสตร์ไทยถ้าเกิดเราเข้าไปในพวกพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติไปหรือว่าแม้แต่การศึกษากระแสหลักเนี่ยกลับถูกทำให้ลืมไป2475ถึง2490เนี่ยแทบจะเรียกว่าเข้าไปศึกษาในเชิงปัญหาจริงๆหรือว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยน้อยมากในขณะเดียวกันแม้แต่ช่วงของจอมพลป.ในวาระ2เนี่ยเมื่อ2490ถึง2500เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ในการให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาค่อนข้างน้อยวันนี้ขอบคุณพี่นฤทธิ์มากเลยครับที่มาเล่าเรื่องถึงคณะราษฎรอย่างมีชีวิตชีวานะครับทำให้เราเห็นมิติถึงความเป็นมนุษย์ของท่านเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับมากไปกว่าที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อผ่านๆมาเวลาเราเรียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับขอบคุณพี่นฤทธิ์นะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับกสิทธิ์คุณผู้ฟังครับคณะราษฎรเป็นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับให้เรามีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นในสังคมไทยและสร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในอีกหลายด้านซึ่งยังคงส่งผลต่อพวกเรานี้ในปัจจุบันนะครับเรื่องราวของคณะราษฎรยังมีอะไรให้ศึกษาต่อได้อีกมากนะครับดังที่พี่นฤทธิ์ได้พูดไว้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการรอยจารึกบันทึกสยามได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงวันชาติ24มิถุนาประพันธ์โดยครูมนตรีตราโมทเมื่อพุทธศักราช2483ครับสวัสดีครับThank you.
ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice